人とあやかしが共存していた時代の物語である。もとより陰界に属していた地位横領は恐怖におののく人々の間に潜んで機会を伺い、妖怪の秩序は危機にさらされていた。しかし幸いなことに、この世には天文を読み解き呪術を操るだけでなく、陰陽二つの世界を自在に行き来し、霊体を司ることすら可能にする異能者がいた。彼らはそれぞれの能力を駆使して陰陽二つの世界の均衡を保つため己の命をかけ戦っている。そんな彼らを世の人々は敬意を込めて陰陽師と呼ぶ。魑魅魍魎たちが織りなすこの絢爛豪華かつ奇想天外な世界が今あなたの目の前で始まる。สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาเจอกันในเกมอองมิวจินะครับจะมาลองเล่นเกมนี้กันดูว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้อะไรเนี่ยกิจกรรมสุดฮิตกิจกรรมลองอินอ่ะเลือกต้องเลือกว่าจะล็อกอินด้วยอะไรนะครับก็ไม่อยากให้เห็นยูสเซอร์เนมแน่นอนนะเดี๋ยวล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนกด continue มาสิวะเหมือนเน็ตมันช้าๆอ่ะเรียบร้อยเข้าสู่เกมตกลงก็ตกลงยืนยันอ่ะยังไม่ทันกดอะไรเลยอะไรอ่ะแตะเพื่อใส่ชื่อตัวละครเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนตัวได้เหรออ๋อปลดล็อกคังละปลดล็อกโอเคเข้าใจแล้วอ๋ออ่ะวัดเดอะเฮลยิ้มบ่ได้เกิดอะไรขึ้นฮึมาถึงก็บั๊กเลยเหรอโอ้ตายแล้วจะบอกว่านี่มึงจะให้กูกาชาตั้งแต่เริ่มเกมเลยเหรอครับไอ้บ้าอ้าวได้แล้วอ๋อมันพิมพ์ได้เลยแม่เจ้าคุณแฟนอัจฉริยะมากคนสร้างตัวละครนะครับแตะหน้าจอเพื่อเริ่มเกมอ่ะคำแนะนำความละเอียดต่ำความละเอียดสูงความละเอียดสูงนี่ครับอะไรเล่นบนคอมด้วยมันกระตุกไม่เห็นเลยเซเมซามะเซเมซามะอะไรล่ะอีกโกฮักはいเซเมซามะを修正のご主人と誓う式神の琥珀ですความเป็นมาด้วยช่างหัวมึงもうเซเมซามะったら何をぼーっとしてたんですかもしかしてเกมนี้มันก็จะเด็ดเรื่องมีเสียงภาคนะครับเนี่ย少しばかり神楽のことを考えていてな。神楽様ですか？あの日記憶を失った生命様が連れてきた。不思議な子ですよね。まあ、これ半分ね。生命。あ、まだ神楽。あ、神楽様。別に琥珀は悪口なんて言ってません。どうかしたのか、神楽。生命にお客さん、それもとびきり変なのが。มีแขกมาอีนุ่งงามิอู้นั่นนั่นですか貴殿が阿部の生命という陰陽師か
ศัตรูของเพื่อนข้าเจ้าข้าเพื่อนข้าว่าไงว่าอินุกามิคิดเห็นว่าそこの獣の主ということは分かっ เจ้าของสัตว์ตัวนั้นอะไรล่ะมาถึงก็โดนหาเรื่องนะครับสู้แต่เพื่อเลือกสกิลที่ต้องการโจมตีแล้วก็เลือกเป้าหมายบ้านโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมาหาปกป้องโดยใช้สกิลป้องกันตัวบางสกิลมีระยะเวลาคูลดาวน์ในระหว่างคูลดาวน์จะไม่สามารถใช้สกิลได้อันนี้คูลดาวน์อยู่เหรอไม่สิปีแน่นี่ชิมายบาเลียพังแต่เราชนะแล้วนี่หว่ากากว่ะรู้สึกจะมีของสวมใส่大丈夫ですか生命様ข้ามไป我が恨みの一刀その身に受けよダメ生命は殺させない呪術カグラ様にそんな力がโอ้โหโอ้เดี๋ยวนั้นอะไรวะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันพิมพ์อะไรก็ได้แล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้เหรอเมียกูตายเอาไปชิคากะ大丈夫かこれくらいの傷ならどうせすぐにすごいもうほとんど治癒してますこれは一体これは一体よくわからない私に宿るこの力が何なのかひとまず怪我はもう問題ないようだだがあんな無茶は、うん、ありがとう生命ข้ามไปแล้วกันเนื้อเรื่องนะครับไม่อยากจะสปอยอะไรมากすまぬ我が友のスズメよどうやら仇はと先ほどから一体何のことだ全く身に覚えがないのだがおごそれでどうしていきなり襲ってきたのあくまで白を切るというかならば教えてやろうわしがここに乗り込んできた理由をなそれはそこの獣が我がもしかして琥珀のことですか？ああ、しかも残酷にも生きたままバリバリと。どうだ陰陽師よ。お主がそこの獣に我が友を喰らうよう命じたの。琥珀、本当にお前がやったのか？แสดงว่ามันแหลกลูกกระเจี๊ยบไป。そんな生命様。この琥珀を疑うだなんて。つまり誤解？もちろんです。生命様は信じてくれますよね。問題はどうやってあの者にそれを納得してもらうかだが。生命、私に任せて。もし本当にそのスズメが食われて死んでしまったのなら、なんとかなるかも。なんとかって。一体どうするんです？わかった。カグラに任せよう。一度だけ身の潔白を証明する機会を。身の潔白だと？そのスズメが食べられた場所まで私たちを連れて行ってほしい。それでわかる。もし本当に生命がやったのなら、私の命も一緒にあげるから。今一度貴殿に問おう。お主が命令して、そこ全く覚えがないな。陰陽師として、神羅万象に誓う。こっちだ。もんがなん。ついてこい。バチェッ。うっ。あ。たきー、むんやんのんてっ、ゆれ、らむんがでんおっぱい。わかってもらえたんでしょうか。
ข้ามแล้วกันสีเวลาคุยจริงๆเลยเปิดไฟท่านอันเชิญอันเชิญเปิดใช้งานฟังก์ชันอันเชิญเหมือนกันเลยค่ะไหนไหนกดกดเลยโอ้โหมีมิสซ่าในการกดด้วยอ่ะมีอะไรวะกดไม่ดีล่ะทีนี้ก็วาดนี่เห็นไหมมีวาดรูปดาวด้วยเป็นไงล่ะอ้าวตัวนั้นเพราะแม่ตัวนี้มันได้เหมือนกันหมดทุกตัวถ้าจำไม่ผิดนะได้เหมือนกันหมดได้เหรออันนี้เปิดแบบถูกใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็ได้เหมือนกันหมดทุกคนองค์หญิงน้ำแข็งอันนี้มั้งที่น่าจะสุดจบแล้ว What the fuck อะไรวะแล้วก็เข้าเนื้อเรื่องสำรวจป่าป่ามันนี่มีพวกตัวอะไรวะพร้อมไปกองอื้อจมตีเป้าหมาย1เป้าหมายใช้มือตบจมตี3ครั้งจมตีมั่วล่ะไม่ไงตัวร่วงอายุชิมะโอ้โหโหดลูกไฟวิญญาณคือพลังงานในการใช้สกิลแต่สกิลจะใช้ลูกไฟวิญญาณที่เท่ากันอันนี้ไม่ใช้ก็เรียบร้อยดูดเลือดด้วยอันนี้ก็ไม่ใช้อันนี้ไม่เห็นเมียไหนใช้เลยอันนี้คืออะไรมัดใช้อะข่มบัฟเสียหายเพิ่มขึ้นดีบัฟเรียบร้อยโยนลูกบอลหิมะตบตีศัตรูหนึ่งประวัติอันนี้อะไรเนี่ยตีเลยแล้วกันอันนี้เป้าหมายเดียวเฮ เฮ้ยมันเดินอย่างนี้ได้ด้วยอ่ะそれでかぐらひとまずスズメの死の痕跡丁寧に確かによしไอ้เนี่ยทิปปึ้งเซเมย์ซามะ道端に何かが寝てますよ猫猫どうやら化け猫のようだがあやつは救命猫だないつもぐうたらしておる犬臭いやつが悪口を言ってる気がするけど今は眠いから気にしないにゃんどうする道端で寝ていては往来の邪魔だ放っておきましょう。ひとまずそうですね。他を探して。お腹いっぱい。命もいっぱい。何かの羽みたいですね。これは間違いない。まだかすかに残っているみたい。これならいけるかも。何をするつもりだ、カグラ。この世に未練を残すものよ。どうか。そのスズメとは仲が良かったのか。ああ、わしもかつてはやんちゃでな、人を襲うような狂犬だったが、何も信じず、ただ暴れていたわしに信頼というものを教えてくれた者がいた。それがスズメ。あやつの信頼に応えるために。
わしは自身を抑える術を磨き、良き鬼に生まれ変わったのだ。大切な思い出なんですね。貴様がそのスズメを食らってしまったがな。だから誤解なんですってば。これは一体、これはもしや霊媒ですか。あれ、犬神さん。どっか倒れた。まさか。あ、そっか、僕死んじゃったみたいですね。スズメよ、聞かせてほしい。そうだ、お主を食らったのはどんな。食べられた獣。そうだ、僕誰かに食べられたんでした。突然だったからあまり覚えてないですが。何でもいい、思い出しても。にもなくすぐ見ない。じゃないですよね。にもせりなくすぐ。มีหูแหลงๆหางยาวๆมีสองหางด้วยเป็นเจ้าไม่ผิดปุ่งสองตัวย่า違いますよそれからそうだやたらとニャーニャー言ってたようなおみおみおชัดเลยわしは犯人奇遇ですね琥珀もです出てこい、そこのアッキーを。にゃー。バレてしまっては仕方ないにゃ。貴様が敵だったのか。これ敵だ。無理だにゃ。あ、めあん。めあん、ちゃんほうまん。にゃおか。かわん、かわん。かわれー。目覚めよ。ねえ、あらよね。おぉ、マーヴィンボス。ลากจอเพื่อเปลี่ยนอ๋อเราอยู่รูมมันอยู่อ๋อทำยังไงดีเนี่ยตึงมันตึงตัวใหญ่ก่อนแล้วกันนะตึงหมูเลยปะตึงหมูเหรอเนี่ยตรงดวงขึ้นตึงห้าครั้งด้วยความรวดเร็วสมองแยกล่างตีธรรมดาก่อนเก็บตัวจ้อยก่อนแล้วกันแล้วก็อ่ะให้เจ๊ใช่สิเอาปลาไปเลยโอ้โหจะตายแล้วตัวกระจอกไอ้ตัวนี้ทำอะไรได้ไม่รู้นี่เอาหางปลาตัวนี้นะมันฮิวได้ปะวะเฮ้ยแต่ว่านี่มันมีมานามันมี2ตีไปก่อนกันชูคอซิกันมันอันนี้ตึ๊ดมีโดนกี่ตัวเอาโดนหมดเลยไม่รู้ว่าเป็นสกิลนั่นสิตายซะหรือเปล่าจบแล้วล่ะตัวนี้เหรอได้ยินว่าตัวนี้มันเป็นโจมตีเดี่ยวอะแรงเมื่อกี้ก็ผ่านก็ไม่ค่อยมันไม่ใช่สกิลมันเป็นตีธรรมดาเพราะอันติมันอ่ะอันนั้นน่าจะแรงโอ้นุชตามไปเลยแล้วกันเสียเวลามากดูว่าขาระดังก็คลุยโอ้ฮึบุกอินุกามิซันの守護霊になっちゃいましたよนี่มันแบดชันจริงๆด้วยขาระได้ずっと一緒ですね生命様これでやっと琥珀の濡れ衣がความจริงถ้าเกิดมึงทำจริงก็ไม่สนตึงอินุกามิซันはどうして生命様と琥珀が敵だって思ったんですか、うん、親切なものが教えてくれたのだ安倍の生命こそお主が探しているก็ดีนะอันนี้เหมือนกับมันเกียนดิ
ระบบคุยระหว่างคัตซีนแมวมี9ชีวิตใช่ไหมอ๋อนี่มันปิดได้ไอ้นี่เองไอ้คนที่มันเป่าหูชอสเซนว่ายักทัตัตโนเคโมโนตุมซึกิโนเทโออุตะเนติดตามตอนหน้าจบต้องการดาวน์โหลดไฟล์แฮกเสียงเพิ่มเติมสำรวจก็จะมีเควสขึ้นมาลองเปิดบันทึกก็จะมีชิ้นส่วนตัวละครเหมือนกันใช่ไหมนี่อะไรวะแอบสำรวจที่สวนสำรวจฮะแล้วไงต่อตามหานกกระจอกดันเจียนสำรวจป่าสำรวจこの林の一帯に強い陰の気が溜まっているようだ。อันนี้ก็สู้เก็บเวลใช่ไหมอันนี้คืออะไรวะล็อกล็อกคือแนวเพลงชาวล็อกแล้วก็ได้จำได้ว่ามันจะมีระบบออโต้นี่ไงออโต้ได้ลองสิลองระบบออโต้ดูว่าเกมนี้จะจะโง่หรือจะฉลาดขนาดไหนโอ้เร่งความเร็วเป็น2เท่าจะมาเร่งได้อีกไหมได้แค่2โอเคเอาไว้ไกลดิ้งหรือว่าไว้ฟาร์มนะครับซึ่งเกมสมัยนี้ก็น่าจะมีกันเกือบทุกเกมแล้วอะไรวะโอ้นี่มันบัฟได้อุ้ยเท่เนาะมือกระสุนลากปีศาจนี่อะไรพร้อมตีกองพร้อมรอบนี้นี่ตัวใหญ่อุ้ยอีกเดียวตายเลยงอเท่เท่น่าจะเป็นสกิลแบบเหมือนสกิลวันตีเลยตัวนี้ขอบม่วงระดับแรมสูงแล้วเมื่อไหร่จะได้เปิดกาชาแบบ10ตัวอะไรเงี้ยอะไรวะเอาไม่ตายวิวรัวอันนี้อะไรอ่ะอ๋อแล้วก็นี่บอสเหรออันนี้ออโต้ได้หรือเป
ออโต้น่าจะยากก็เลยปิดไปก่อนวัดให้ทุกคนกดปุ่มเพื่อเปลี่ยนการลงดีด้วยสามารถจัดความเร็วได้อีกด้วยอ้าวคือสรุปยังไงให้เปิดออโต้ไปเลยใช่ไหมไอ้ลองเปิดออโต้อู้ยตัวไหนไม่มันมีหลอดเลยเนี่ยมันมีหลอดมานารวมคือต้องใช้จำนวนเท่านี้พอตัวหนึ่งมันใช้สกิลไปก็ไม่มีให้ตัวนั้นใช้แล้วตัวที่ตายได้เวลอยู่ไหมก็ยังได้อยู่ก็ยังดีไม่เหมือนดีดิมอนตายแล้วอดเลยไปต่อวัดอันนี้คือจบ1แมปเหรอบทที่1แล้วไงต่อแหวนเทเม様急に強い意味を感じましたติดตั้งยังไงต่ออันนี้อะไรอ่ะเตรียมที่ให้ว่ายเปิดอ้วกแซลมอนเบื่อไม่กินได้ไหนอ่ะดีมันขึ้นเงินเครื่องหมายอะไรเอ่ยเหมือนกับเควสไปแล้วโอยะโอ้ยชิโรมุโจ本当にこんなところに評判そのようだな少しは背筋を伸ばしてくださいクロムジョなるほどではお前たちが上冥界の裁判官であるエンマ様の仕事違がない冥界そんな人たちがここに違います私たちが連れて行きたいのはある行き過ぎている老夫もうとっくに死んでるはずのバーサーだおまけにそいつの住まいに怪しい黒無常私たちは生命殿に調査をお願いしに来ているのですよなのにあなたと来たらその軽口ふんお前は生前からそれだ堅苦しいし口うるせえし俺はこっちの方が話しやすいんだよクロム城仕事中は兄弟この先にあるのがなんだろう確かに空気がよどんでるなうん犬神我は生命殿の式神その恩義を守るのが役生命殿に受けた恩มาถึงให้สู้อีกแล้วก็ระบบการต่อสู้ก็จะเป็นแนวเทิร์นเบสไปเลยนะครับซึ่งทำออกมากราฟิกก็ดีเสียงทากก็ดีซึ่งทำออกมากราฟิกก็ดีเสียงทากก็ดีตอนนี้ยังดูไม่ออกว่าตรงไหนที่มันจะเป็นจุดด้อยของเกมจุดด้อยอาจจะเป็นแค่เกมหรืออาจจะเป็นความเกลือที่ติดตัวเรามาเองนะอะไรอีกเนี่ยนั่นด่าโอ้ย1匹いないじゃないか戦わないのであればそれに越したことはありませんよ気をつけろここら一帯に殺気が高まっているえ
これは手足の感覚が力を奪う結界か。十社よ、姿を現せ。หรือว่าหรือมันคือป้าที่อยู่ในนั้นเซเม普段の老婦人のようでしたね人のものともあやかしのものとも違うคือมันรู้คือมีสายไม่ได้ป้าสันがいつまでも生きてるな見にくい体にเริ่มทำงานก็เลยกดข้ามไปแล้วตื่นเรื่องเหมือนยืดยาวมากเลยใครที่ชอบอ่านนี่ก็น่าจะฟินพอสมควรSa きほどより明確に鳴き声が聞こえるようになったよ。私の力を使って限界から聞く。鬼や邪悪なものが潜む世。鳴き声を発しているものはどこでしょう。どうやら泣いてたのはこいつらみてえだな。力の弱い小。わらしの妖怪は気に。私は。この家に幸運を授ける座敷わらし。座敷わらし。とりおがないうちをどうね。お母さんは私が守っている。鬼使いが来る必要はない。今すぐ帰れ。その風貌。さてはお前がさっきの奴らを捕らえた犯人だな。あなたが小用を使って老婦人の寿命を伸ばしているのであれば放っておけません。ああ。私は守らなければならないんだ。何としてでもお母さんを。もう分かりました。น่าจะบอลแล้วนี่น่าจะบอลโどうやら妖怪は解けたが、俺たちを睨んでやがる。お母さんと出会う前、どれだけ人間から座敷わらし。先ほどお前は家に幸運を授けると言っていなかった。そうだよ。利用されても追い払う。私は私がいる家に幸運をもたらから人間は。幸福を求める人間たち、そんな私を救ってくれたのが。ในอุชิโอก็จะมีปีศาจแบบนี้อยู่ที่นำพาโชคมาให้ที่บ้านก็เลยโดนขังไว้ในบ้านหลังนั้นお母さんの旦那さんはとてもひどい人で可愛くないからとある日子供を床に叩き落として殺してしまったんだ。私はその頃前の家から逃げて広場で遊ぶ子供たちを見ていた。私は楽しそうなその輪に入りたかったのだけど、化け物だって逃げられてしまった。泣かないで。お母さんはここにいる。あ、รู้สึกว่าお母さんに มันจะเร็วไปหน่อยไหม。この話まだ全然終わってない。え、妹だ。お母さん、なんで私に向かって。もう座敷わらしのこともわからなくなってるのか。あの者が危険です。助けましょう、生命殿。え？え、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 おい。
ですよ。นั่นไงบัฟเดียวกันเลยโอ้มันตีก้นน่ะมันมีสกิลตีก้นด้วยอ่ะโยยุギフティーコまさかお母さんが私に命をつなぐために取り込んだ商用は一体や二体じゃねえだろもはやあの体はいろんな命が勝手に暴れてお母さんに何をもういいもういいんだよこの声は私の力を使って半分抜け出ていたご婦人の霊と会話できるお前が私を延命させようとしてくれたこともお前が本当の子供でないことも知ってよく長いこと私のそばにいてくれたねお母さんおお、ไม่ใช่ลูกแท้ๆด้วยごめんねずっとそばにいるって約束いいの。私はそれよりお母さんが私は子供とは別人の私を本物の子供みたいに扱ってくれたのだ。お前は確かに私とは血がつながってないけれど私の子供には違いないよ。坊やと出会ってからはずーっとずーっと幸せだったお母さんよかったじゃねえかおふくろさんお前のことちゃんと見てくれててそしてご婦人はもういいと言いましたあのような体でこの世にとどまり続けるのも苦しいのでしょう座敷わらしお前もまたお母さんと同じく彼女を愛しているというのならこの二人がお母さんを冥界に連れて行くのを見届けてやってはどうだうん、เป็นคดีแบบว่าคนที่มันไม่ยอมตายสักทีอะไรอย่างเงี้ยพอกินมีลูกพาวิญญาณตัวเล็กๆไปให้กิน座敷わらしいい加減、お前のお母さんを化け物の苦しみから解放してやれ。孤独は辛いですが、今のあなたの心には、それでも寂しいというのであれば、私の家に来るといい。琥珀に神楽、犬神、どの者もお前をひどく扱ったりはしないだろう。お前の母親代わりにはなれないだろうが。你们全靠光呢。座敷わらし。私。間違ってたんだね。では生命の。はあ、どうなるかと思いましたが、今回もこれにて一件。生命さんの言うように、世界は狭くもひどく濁りすぎてもいないのかもしれない。私自身の幸せについても一度一人になってじっくり考えてみたい。だから。辛くなったら。いつでもここを訪れるがいい。はい、ありがとうございます。あ、たまにアイコン、心臓が砕け。私、もう寂しくないよ。ここからは一人で歩み出していけそうな気がしてる。私、頑張るから。空の上から見守っていてね、お母さん。ルルメ。จาบาภารกิจสำเร็จอะไรดันเจียนเปิดในหน้าชิ้นนี้ก็มีให้ชี้อีกงามมีติดตั้งมีตำหนิในหน้าไหนวะอ
この百鬼契約書を見れば、契約済みの式神の状況を確認できます。あ、いくら探しても琥珀は入ってませんよ。なんでなん。特別な式神ですからね。おお、あ、保険ない。ไม่ต้องการดูแล้วเรียบร้อยบางคนไม่ได้มันมีครับมันเป็นเหมือนกับของสวมใส่นั่นเองมีอัปเกรดนะครับนี่อะไรถ้าใส่เหมือนกันให้ครบอ๋อมันไม่เหมือนกันด้วยมันจะมีบัฟพิเศษอยู่หรือไงเนี่ยจำไม่ได้เคยไปศึกษาอยู่ครั้งหนึ่งเป็นชิ้นใส่ครบแล้วมันก็น่าจะได้บัฟอันนี้ติดตั้งแล้วเวทเรียบร้อยนะครับรับรางวัลมิตามะว่าこの世に漂う様々な霊魂から生み出されたもの。完璧。このみたまには各種の特殊能力が備わっていて、式神との組み合わせにより違った効果を発揮できたりするんですよ。アンチューンだい、アンチューン。私には9つの命があるんだにゃ。オッケー。รับรางวัลนะครับอะไรอีกไปยังเมืองเข้าร่วมขบวนร้อยอสูรมันมีอะไรวะแต่เพื่อเลือกดวงวิญญาณที่คุณต้องการแล้วก็เริ่มอะไรวะปลาถั่วโดนจะมีโอกาสที่จะจับชินิกามิตัวไหนดีวะเนี่ยเริ่มดิโอ้ยถ้าจับได้แล้วไงต่อเวลา
นี้คือตัวที่จับมาได้รำลึกความฝันอ๋อกลับมาย้อนดูเนื้อเรื่องได้ด้วยดูกาชิตาโนะนันเดโมไนร้านค้าโอ้อะไรเยอะแยะไปหมดโอเคก็เดี๋ยวยังไงเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเกมองค์เมียวจินะครับใครที่สนใจก็ลองไปโหลดมาเล่นกันดูได้นะฮะอันนี้อะไรเนี่ยล็อกอินรับไอเทมแบะๆมันก็เกมมันก็ดีนะคือมันมีอะไรหลายอย่างให้ทำนะครับเรื่องก็ดีด้วยเรื่องน่าติดตามอันนี้อะไรวะอ๋อฮะมีเลเวลเซเมด้วยโอเคก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีทุกคนครับ